ษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกุมนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่อะไรสัปดาห์ที่ดาวพุธได้ย้ายราศีไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานนั่นก็เท่ากับว่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับคุณจะมีความรู้สึกนะครับในเรื่องของงานที่รวมไปถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชะตาชีวิตมันเกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมว่าทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธที่ไปอยู่ในเรือนพันธุนั้นพันธุหมายถึงบ้านช่องยวดยานพาหนะหมายถึงครอบครัวและดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยมันก็เล็งไปยังเรือนการงานด้วยนะครับคุณจะใช้สติปัญญาที่ดีที่ชาญฉลาดของชาของคุณเองนั้นแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดีในเรื่องของการงานวันจันทร์นะครับจะมีการติดต่อประสานงานบางอย่างที่ดีที่ส่งผลดีกับชาวลัคนามังกรชาวลัคนาราศีกุมนะอังคารพุธเป็น2วันที่ดีมีโอกาสจะได้เงินจะมีโชคดีมีโชคมีลาบแล้วก็จะนำพาซึ่งสิ่งที่ดีมาให้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมวันพฤหัสระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับวันพฤหัสขับรถขับราระมัดระวังเรื่องสุขภาพวันศุกร์เป็นวันที่ดีในเรื่องของงานเป็นวันแห่งการทุ่มเทในเรื่องของงานวันเสาร์ระมัดระวังเรื่องของการเงินเรื่องรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นก็ดูให้รอบคอบดูให้ดีนะครับใครที่เป็นสายชอบซื้อของออนไลน์ชอบเอฟนู่นเอฟนี่ระวังจะได้ของที่ไม่ถูกใจนะครับหรือเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นก็ดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็วันอาทิตย์ก็แฮปปี้สบายสบายชิลชิลติดต่องานก็คงจะยังได้รับความสำเร็จดีอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปลอยอยู่ในเรือนพันธุอยู่กับดาวพุธนะครับซึ่งเป็นคู่สติปัญญาชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่นะครับมีโอกาสจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่มาชอบพอกันแต่เป็นการชอบพอกันอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไขที่เป็นการนิยมชมชอบในความสามารถเป็นการนิยมชมชอบในเรื่องของความคิดมากกว่าจะไปนิยมชมชอบด้วยการเสน่หาซะอย่างเดียวฉะนั้นใครที่มาชอบเราก็อาจจะชอบในเรื่องของความคิดความอ่านในเรื่องของคาแรคเตอร์บางอย่างซึ่งมันจะไม่ได้ไปสู่เรื่องชู้สาวหรอกมันจะเป็นการชอบกันอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกใจในเรื่องของอุปนิสัยหรือว่ามีความชอบที่อะไรที่คล้ายๆกันมากกว่านะส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วความรักก็ยังไปได้ดียังจะเกื้อหนุนกันได้ดีก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล